นานขึงทิพย์ขึงทิพย์แปลว่าคิดถึงไงโอเครีบมานะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้ะหุ้ยท้า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 ไปเดียวท้าแล้วก็ยังจะแต่งตัวนานแน่ๆเลยแต่งหน้านานแน่เลยอ้าวไหนไม่มองไม่เห็นกันหรออ้าวไม่เห็นหรอไม่เห็นโอ้ช้าทำอะไรอยู่อุ้ยดูสิผมเนี่ยกว่าจะเข้าทรงชุดเนี่ยลูดกัน18ตลบกว่าจะได้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชุดเรียนแบบฉันซื้อผ้านี้มันไม่ค่อยเหมือนแล้วนะชุดเรียนแบบอีกแล้วอ่ะดีนะแพทเทิร์นยังไม่มาเหมือนกันเอางี้หิวแล้วอ่ะเข้าข้างในแล้วร้านพี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไป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 อยากไปละใครโทรอีกพี่โทรมาเปล่าเนี่ยไม่รู้สิอุ้ยทำไมฉันสวยอย่างนี้เนี่ยเอาอีกแล้วไม่เจอนานความมโนยังไม่หายเป็นยังไงวันนี้นัดมาคิดถึงยังเลยไม่เจอนานคิดถึงเหมือนกันเป็นไงบ้างสบายดีปะสบายดีหรือเปล่าสบายดีสบายดีน่ากลัวมากผู้หญิงคนนี้จะเต้นขึ้นมาไม่ได้สิช่วงนี้หลังจากไปอะไรนะกับน้องทิพย์สีไม่ค่อยได้เป็นตัวเองเท่าไหร่ต้องแบบตามน้องเขานิดนึงคือน้องเขาแบบยังไม่มีความกล้าพอเหมือนแอมคือเขายังใส่มากพอยเวลาเราจะทำอะไรเราต้องแบบนิดนึงอะไรเงี้ยโอ้กลัวน้องจะรับไม่ได้แต่พอมากับตอยนี่ดูจัดเต็มมาแต่โอ่งก็โอ่งเออแต่ว่าเอ๊ะถ้าฉันร้านเดียวกับตอยแล้วอะไรเนี่ยไม่ได้นัดการบ้าโอ้โหคนละร้านแล้วนี่พาแอมมาร้านไหนเนี่ยร้านกาแฟร้านแถวคอนโดไม่ลงทุนเลยนัดเพื่อนไปแถวคอนโดเอ้าง่ายๆจะได้ใกล้เราเลยกับโอ้โหแล้วไกลแอมด้วยนะถึงเลยเนี่ยบ้านแอมแล้วนี้มันร้านใครเห็นบอกว่าร้านพี่หรอใช่เป็นร้านรุ่นพี่ต่อญาติอยู่อ่ะญาติอยู่คราวนี้แล้วก็อะไรนะบ้านมีสระว่ายน้ำเจ้าของผลิตภัณฑ์ชื่อดังบ้านรวยบ้านรวยหรือร้านอาหารดังอีกนี่เปิดร้านกาแฟอีกแล้วเมื่อไหร่จะเจ๊งอ้าวรอเล่นไม่เจ๊งไม่เจ๊งแล้วตอนเราหายไปไหนมาเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมหรอไม่เชื่อสายตาตัวเองตัวเล็กลงป่ะเฮ้ยจริงคุณผู้ชมคะตั้งแต่ไม่เจอตอยนานรู้สึกเพื่อนดิฉันตัวเล็กลงไม่สบายไงอ๋อเออก็ว่าอยู่เสียงเซ็กซี่ว่าไปประกวดร้องเพลงกินข้าวไม่ค่อยได้ไม่สบายอะไรนั่นไงไม่เจอเพื่อนใช่ไหมกินอะไรไม่ค่อยลงวันนี้เดี๋ยวจัดได้แต่ว่าแอมเลี้ยงใช่ป่ะวันนี้อ้าวแอมมาไกลไม่แอมมาไกลแอมเลี้ยงแอมเสียค่าแท็กซี่มาหาตอยตอยบ้านอยู่นี้เดินมาก็ถึงตอยไม่เลี้ยงเลยเหรอไม่เลี้ยงวันนี้ร้านใครร้านญาติใช่ไหมเดี๋ยวแอมขอมาเจอญาติก่อนดีกว่าถ้าหน้าตาผ่านเดี๋ยวแอมเลี้ยงถ้าไม่ผ่านตอยเลี้ยงแล้วต้องคูณ2ด้วยโอเคอ่ะเรียกเลยไหมอ่ะได้ได้ได้อ่ะเรียกก็ได้โบกมือย้อยๆมองน้องจะไปใช่ไหมอันน่ากลัวมากเหรอเหรออันน่ากลัวมากแอมเต้นอะไรเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเรียกสิเรียกพี่ครับครับสวัสดีครับนี่มาแล้วสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นิวพี่นิวหอมนิวนะน้ำตรงแล้วน้ำตัวให้เลยต้องถอมเองเนี่ยนะคะน้ำตาลและส่วนกราบน้ำงามนะคะกราบน้ำงามนะคะพี่นิวก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะพี่นิวร้าน Full House Coffee ครับ Full House Coffee เดี๋ยวเรารีบสั่งดีไหมแล้วเดี๋ยวจะได้ให้พี่นิวมานั่งคุยด้วยกันไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงกาแฟแล้วกันใจบุญค่ะคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่ามีอะไรอยากจะนำเสนอไหมคะพี่นิวน้องแอมชอบเป็นคนรักสุขภาพไหมครับเฮ้ยเขาจำชื่อเราได้น้องแอมเหมือนน้องแอมเขาอยากเป็นเราอ๋อเหรออ๋อเฮลตี้ใช่ไหมคะคืออย่างน้องแอมวันนี้ดูแบบยังไงคะหุ่นดีน่าจะแหมคุณผู้ชมคะน่าจะรักษาสุขภาพเพราะวันนี้มีเมนูซิกเนเจอร์ก็คือกาแฟนอนแฟตกาแฟไร้ไขมันนั่นเองแล้วว่าไม่อ้วนไงยากจังเลยเออเอาได้ค่ะน้องแพทคือไม่มีไขมันถูกต้องครับโอเคค่ะพี่นิวเสนออะไรหนูได้หมดเลยค่ะที่ไรจ้าขาประจำคนนี้อุ้ยขาประจำเลยเหรอมาไม่บอกเลยนะมาไม่กินนะมาถ่ายรูปเฉยโอ้ยอร่อยเลยเอางี้ดีกว่าอย่างนั้นพี่นิวจะมีนอนกาแฟนอนแฟตของแอมแล้วของมาตอยเป็นอะไรเอาเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวนึงแล้วกันก็เป็นสูตรพิเศษของทางร้านก็จะเป็นโกโก้ปั่นโกโก้โอ้โหเหมือนรู้ใจโกโก้ชิปเฟเป้โอเคชิปด้วยเฟเป้ด้วยเอาค่ะได้
มีเครื่องดื่มแล้วมีขนมนมเนยไหมคะนอกจากเครื่องดื่มแล้วเราก็ยังมีขนมเค้กให้ด้วยมีขนมเยอะไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดให้ดีกว่าเต็มตู้เลยอ่ะโอเคอย่างนั้นตามนี้เลยค่ะพี่นิวค่ะโอเคครับรีบไปเสิร์ฟมีคุณช่วยไหมคะเดี๋ยวไปช่วยบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละนั่งสวยๆเนี่ยเดี๋ยวพี่เสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะคือเขาก็บอกว่าไม่ต้องยุ่งมาแหละเล่นกล่องอะไรโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนหลังถ้าเกิดอยากจะทำเนี่ยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพี่พาไปทำเดี๋ยวจะสอนทำด้วยบอกแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราจะบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะเราพูดดังไปเปล่าเคยดังหรอโอเคตามนั้นเลยค่ะพี่นิวอย่างนั้นเดี๋ยวรอที่นี่นะโอเคเราสวยๆเราสวยๆเอ้ยแต่แอมว่าพี่นิวหน้าตาดีนะตอยแอมว่าพี่นิวไม่ต้องไม่เปิดแค่ร้านกาแฟเดี๋ยวต้องทำอย่างอื่นด้วยเปล่าเอ้ยทำทำอะไรอ่ะพี่นิวเขาเป็นนักแสดงนั่นไงนักแสดงแบบแมวมองมาเองเนี่ยนักแสดงสแตนด์อินเห็นแต่ข้างหลังเอ็กซ์ตาที่นั่งตั้งนานแล้วเปลี่ยนชุดไปม้าเหรอแล้วเวลาถ่ายผ่านใช่ไหมคือเห็นแค่หนอกไหลเลยบ้าไม่ใช่เห็นหน้าอยู่เล่นหลายเรื่องอยู่อ๋อเหรอแต่แอมว่าหุ่นแบบพี่นิวนี่ไปเป็นนายแบบได้สบายเลยนะเฮ้ยเป็นนายแบบด้วยนั่นไงหุ่นต้องมีซิกแพคไม่แน่ใจที่แบบว่าสามารถตีระนาดได้เลยจริงเหรอเดี๋ยวต้องพิสูจน์อาจจะมีอ๋อเหรอถ้ามาทานกับสั่งกาแฟชิ้นหนึ่งชิ้นใดมีกับโอ้โหกับบ้านไปแล้วนี่เลือกเลยว่าใครชอบแบบไหนชอบทั้งสองแบบค่ะเฮ้ยทำไมช้อนที่นี่น่ารักจังเลยอ่ะมีเป็นรูปหมีแล้วดูนี่ดิดูความเป็นเพื่อนดิเห็นไหมเป็นลูกเข้ากับผู้ชายน่ารักแบบนี้เดี๋ยวต้องให้พี่นิวอ๋อคอฟฟี่นอนแฟนใช่ครับแต่ว่ากินเค้กเข้าไปก็หายนอนแล้วนะแอมมันเป็นเวทกันเบาๆแบบบาลานซ์กันเออใช่ไอ้นี่คือมันจะแบบแยกเป็นเลเยอร์ใช่ไหมคะพี่นิวใช่ครับข้างล่างก็จะเป็นนมคืออันนี้มีชื่อเมนูว่าอะไรนะคะอีกรอบคอฟฟี่นอนแฟตครับคอฟฟี่นอนแฟตนะคะกาแฟไร้ไขมันอ๋อแล้วใช้อะไรแทนนะคะในการที่แบบไม่นอนแฟตคือเราใช้ในการควบคุมไขมันหมดเลยทุกตัวหรอก็คือง่ายๆเลยครับเราก็ใช้นมไร้ไขมันได้ถึง 0% แสดงว่าข้างล่างคือนมไร้ไขมันถูกต้องแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเหมือนกาแฟผสมนมนิดนึงก็กาแฟเลยอ๋อไล่ไปเลยแล้วก็เทลงไปเลยใช่แล้วเวลาทานนี่คือแบบแล้วก็คนเอาคนเอาคือจะชิมเป็นแต่ละชั้นก็ได้นะคะเหมือนแอมทำเนี่ยโอ้โหคืนนี้ตาตื่นแน่เลยค่ะ เพราะชิมเอาชั้นบนอ่ะไม่ใช่ล่าสุดเฮ้ยอร่อยตอนไม่ได้ทานกาแฟใช่โอ้โหแก้วนั้นนี่ตรงแก้วเขียนฟูลเฮาส์ด้วยใช่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านของเราก็จะเป็นโกโก้ชิปเปเป้ครับก็จะเป็นเอาโกโก้มาปั่นกับช็อกชิปก็จะเป็นสูตรพิเศษเข้มข้นของร้านไม่นี่แบบแอมหวังดีนะคะกลัวคุณผู้ชมจะไม่เห็นนี่นี่วิปครีมแน่นๆบวกกับชิปข้างบนน่ะข้าวปลานั่นไงนี่เลิกกินแบบนอนแฟตเถอะอะไรอันนี้ก็แบบนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเค้กตรงหน้านี่ครับสองอันแตกต่างกันไงคะพี่นิวอันนี้ก็จะเป็นรสวานิลาอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนี่แล้วก็จะมีแยมตอนพี่เค้กนี่ทำเองปะคะเค้กอันนี้จะเป็นคือเราจะรับมาแต่ว่าคนที่รับมาเนี่ยก็คือเป็นน้องสาวใช่ก็เหมือนกับทำเองนั่นแหละครับคือน้องก็ทำส่งมาก็เหมือนอยู่ในครอบครัวนั่นแหละใช่ครับโอ้โหเงินรั่วไหลนะคะขายของในร้านพี่นิวบ้างดีกว่าแบบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยโน้ของรีวิวแต่เออใช่ได้อยู่พี่นิวร้าน
ส่วนที่ร้านเราก็จะมีอุปกรณ์กาแฟขายด้วยก็จะเป็นเครื่องกาแฟทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราขายหมดเลยอันนี้ก็ขายอันนี้ไม่ขายใช่อย่างแล้วนี้ล่ะอันนี้ก็ขายอันนี้เราขายนะครับเพราะมีป้ายอยู่ข้างในไงใช่นี่นะฮะอันนี้เป็นเหมือนชาเนาะแล้วสายพันธุ์กาแฟนี่พี่นิวขายด้วยไหมคะเนี่ยเมล็ดกาแฟเราก็ขายครับเพราะว่าเรามีโรงงานคั่วเมล็ดกาแฟด้วยโอ้ค่ะนี่มันเจ้าพ่อกาแฟใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เรามีอุปกรณ์วัตถุดิบทุกอย่างขายหมดและขายราคาโรงงานถูกกว่าทุกที่ถ้าไปซื้อที่อื่นถูกกว่ามาเอาระเบิดปลาร้านผมเลยกล้าคอนเฟิร์มนะแอบทราบมาว่าร้านนี้พี่นิวเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานมานี่เองนี่เปิดมากี่สัปดาห์ได้แล้วคะก็เพิ่งเปิดได้แค่1เดือนเองฮะ1เดือนกระแสดีมากสาวๆนี่มากันเพียบเลยนั่นไงว่าแล้วหัวกระไดมีแบบว่าเน็ตไอดอลมาถูกต้องใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้พี่นิวจ้างมาคนละ500มาเองค่ะใช่บางทีเขาก็มาถ่ายแบบเสื้อผ้ากันเพราะร้านมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะโลเคชั่นตกนี่ตกแต่งเองแล้วแบบดีไซน์เองหมดเลยไหมคะพี่นิวถูกต้องครับทำเองหมดเลยออกแบบเองหมดเลยแต่ว่าแต่อย่างไม้เนี่ยพี่ไม่ได้ทำพี่ไม่ได้ทำนะช่างเขาทำให้แต่คือแบบคัสสันทุกอยากเองเราไปเลือกเองอะไรถูกต้องครับนี่คืออยากจะบอกนิดนึงว่าวันนี้ลาเป็นเค้กวันนี้ลาที่อร่อยฉ่ำมากคุณผู้ชมจ้านี่ส่วนใครที่ชอบกินเค้กแต่ไม่ชอบหวานมากนะคะทางร้านเราจะมีอีกหนึ่งเมนูมีอีกเหรอใช่ก็จะเป็นบราวนี่แต่ว่ามันจะพิเศษกว่านั้นยังไงคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทั้งสองคนไปลองทำแล้วก็ลองชิมกันด้วยเฮ้ยนี่ฮะเด็ดอ่ะเด็ดอ่ะบราวนี่ไม่อ้วนมีด้วยหรอในโลกนี้เฮ้ยแต่อยากเป็นแบบสูตรแบบไม่หวานมากคือไม่หวานมากมีขนมเค้กแล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้มีพิเศษหรอเรื่องว่ามีพิเศษแล้วเราก็ยังมีตรีมเป็นหนีอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูแบบเต็มๆแล้วกันนี่พี่หมีใช่ก็จะเป็นแบบว่าเอี๊ยมหมี่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายภาพได้แล้วถ้าเกิดใครที่อยากลองเป็นบาริสต้าเราก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาลองมาเป็นบาริสต้าได้แล้วก็ถ่ายรูปได้แล้วก็ใส่ชุดหมี่นี่แหละทำเราก็จะสอนให้เดี๋ยวบอกร้านก่อนร้านอยู่ตรงไหนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะงานไทยอินก็มาในจ้าคุณผู้ชมมาว่าไปร้านอยู่ตรงไหนร้านก็มาง่ายๆเลยนะครับซอยประชาอุทิศซอย8นะครับวิ่งมาทางห้วยขวางหรือว่ารัชดาเนี่ยนะฮะก็วิ่งเข้ามาเลยนะฮะทางซอยตรงข้ามห้วยขวางนะครับเลี้ยวเข้ามาก็จะเป็นประชาอุทิศซอย8ทางที่จะไปเมกจ่ายนะครับนี่นะฮะมากันได้แต่ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการชิฟเชฟของเรามีสาระดีๆมาฝากนะคะอะไรแอมมีสาระฝากทุกทีเลยแน่นอนคือจะบอกว่าเจอหน้าแอมเมื่อไหร่บวกกับว่าตอนนะเดี๋ยวเราจะมีสาระจากชิฟเชฟมาฝากแน่นอนแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าแอมกับมาตอยจะบุกร้านพี่นิวแล้วก็ทำเมนูที่พี่นิวบอกมาทั้งหมดสำเร็จและน่ากินขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้ากับชิฟเชฟค่ะชิฟเชฟวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมล็ดพันธุ์กาแฟกันค่ะสายพันธุ์กาแฟในโลกนี้มีมากมายหลายชนิดแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปจะมีอยู่4สายพันธุ์ได้แก่1กาแฟอาราบิก้า2กาแฟโรบัสต้า3กาแฟเอ็กเซลซ่า4กาแฟลิเบอริก้าแต่กาแฟพันธุ์ลิเบอริก้าและเอ็กเซลซ่าไม่นิยมปลูกเพื่อการค้าเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อการค้าและมีขายกันโดยทั่วไปจะมีอยู่2สายพันธุ์คืออาราบิก้าและโรบัสต้ากาแฟอาราบิก้าเป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกและบริโภคกันมากที่สุดในโลกมีปริมาณการผลิตถึง 80% ในตลาดกาแฟชนิดนี้ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณสารกาแฟชั้นดีมีกลิ่นและรสชาติที่ดีที่สุดส่วนกาแฟโรบัสต้าเป็นกาแฟพันธุ์ที่ต้องการความชุ่มชื้นสูงปลูกง่ายให้ปริมาณผลผลิตมากนิยมปลูกกันมากในทวีปแอฟริกาและเอเชียค่ะโอ้
เฮ้ยน่ากินเนาะเออเอาใจเย็นตอยนี่เราจะมาทำอะไรกันพี่นิวนี่เราเป็นก็แต่งร่างกันแล้วเนอะเรียบร้อยนะนะฮะไม่อยากจะบอกว่าดึงชุดหมีพี่นิวขาดคาบเลยจ้าสงสัยมีคนมาถ่ายรูปบ่อยอ่ะก็เมนูวันนี้นะครับที่เราจะมาแนะนำกันนะฮะก็จะเป็นขนม1เมนูนะฮะแล้วก็เครื่องดื่ม1เมนูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบาบาน่าคอฟฟี่บาบาน่าช็อกโก้บาบาน่าช็อกโก้บาบาน่าช็อกโก้แล้วก็คอฟฟี่นอนแฟตคอฟฟี่นอนแฟตนี่ไงกาแฟที่ไปกินไปเมื่อกี้เราจะทำอะไรก่อนดีอะตอยเดี๋ยวเราทำขนมก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาทำเครื่องดื่มเพราะเดี๋ยวเครื่องดื่มมันจะละลายโอเคตามนั้นเดี๋ยวทำขนมก่อนโอเคนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับบาบาน่าช็อกโก้เนี่ยก็เราก็จะมีบราวนี่เตรียมไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช็อกชิพนะครับส่วนอันนี้ก็คือกล้วยนะฮะแล้วก็เป็นเอ้ยซอสช็อกโกแลตที่ปอมาเลยเนี่ยแล้วก็ริบครีมถูกต้องครับฮะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าบราวนี่ฮัลโหลอันนี้เดี๋ยวพี่เตรียมกล้วยให้แนวไหนเนี่ยตรงกลางเหรอตรงกลางเลยกลางแล้วกันอ่ะครีมเฮ้ยโจทย์ยากอ่ะวิปครีมเนี่ยเวลาทำเสร็จเรียบร้อยเตรียมเสร็จแล้วนะฮะคณะกรรมการให้คะแนนครับไม่เห็นจะน่าให้เลยเป็นไงคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูแรกกับอะไรนะชื่อว่าเบาๆหน้าเบาๆหน้าช็อกโก้นะฮะโอเคโอเคของเล่นของกินเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูเครื่องดื่มดีกว่าก็อย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวให้สาวๆเตรียมของกันเดี๋ยวพี่นิวไปกดกาแฟให้ได้ค่ะก็ใส่น้ำแข็งก่อนอุ้ยยากอ่ะเอาใส่น้ำแข็งก่อนไม่เลยดิอ่ะแยกกันใส่เลยเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็ถึงขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือที่ทำไมกาแฟถึงเราต้องทำที่หลังสุด เพราะว่าเวลาเรากดกาแฟแล้วเนี่ยกาแฟเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึง10วิงั้นเดี๋ยวเขาจะเรียกกาแฟตายรสชาติอะไรมันจะหายไป10วิ1 2 3 4ยังยังเดี๋ยวเรากดก่อนนะฮะนี่เราก็จะมีถ้วยตัวของช็อตมาแล้วเห็นไหมฮะเฮ้ยมันแยกออก2ข้างเลยอ่ะถูกต้องครับเสร็จเรียบร้อยนางก็รู้ด้วยนะว่าควรจะตอนไหนเนี่ยนะครับระยะเวลานี้เนี่ยนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่คือฟาแกฟาแกคืออะไรหรอเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ค่ะกับเมนูคอฟฟี่ของเรานั่นเองคือนอนแฟตมากๆนะคะหอมมากหอมกาแฟมากเห็นไหมฮะเอางี้ตอยเมื่อกี้เราได้ดูพวกขนมคะแนนไปแล้วมาดูรสชาติดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปจิบกาแฟกินกันได้พี่นิวนั่งไหนดีคะเดี๋ยวเราไปนั่งเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไหมเป็นข้างนอกดีกว่านะโอเคได้ได้ข้างนอกนะโอเคไปตอยถือกาแฟเพราะว่าร้านเราเนี่ยมีทั้ง outdoor แล้วก็ indoor เยี่ยมไปเลยโอเคค่ะไปลุยหิวแล้วนี่คืออะไรท่านี้ลาบะบำชาวเกาะนานทีอุตส่าห์ใส่ชุดมาตั้งสวยอากาศดีจังเลยอ่ะไม่ร้อนเลยสักนิดนึงโอ๊ยใครบอกร้อนที่ไหนล่ะเนี่ยบรรยากาศดีมากินเลยดีกว่าหิวมากแล้วเนี่ยโอ้ลมเย็นหนูผมปิ้วเลยนะพี่นิวรู้ด้วยว่าควรจะเสิร์ฟจานไหนยังใครยังไงใครอยากจะดื่มกาแฟนะฮะก็อร่อยด้วยไร้ไขมันนอนแฟตนะฮะขนมเค้กนะครับขนมไม่นอนแฟตนี่นะฮะก็จัดได้เลยพี่นิวคะแล้วเองเลยอะอะไรใส่แล้วปกติที่ร้านมีวันหยุดวันไหนไหมคะก็ร้านกาแฟของเราเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะครับจนถึง1ทุ่มก็คือกลางวันเนี่ยก็จะเป็นร้านกาแฟนะฮะส่วนช่วงค่ำเนี่ยนะฮะตั้งแต่1ทุ่มเนี่ยเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็จะเป็นร้านชิลแฮงเอาท์กันได้นี่ก็จะมีดนตรีสดนะฮะแล้วก็จะมีอาหารนะครับมีเครื่องดื่มให้ทุกท่านเนี่ยมา นัดชิลกันได้มาแฮงเอาท์กันได้ที่ร้านฟูเฮาของเราเนี่ยแหละครับคือแบบครบเครื่องเลยร้านเปิดอย่างนี้แล้วมีร้านปิดมาไหนไหมคะร้านเราไม่มีปิดฮะปิดนะใช่ครับถูกต้องฮะมากันได้นะครับใครที่ชอบบรรยากาศตอนกลางวันถ้าเห็นปิดก็เห็นว่าเซ็งนะคะเปิดอีกยาว
ครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็มากันได้นะช่วงกลางวันให้พี่น้องเขาเล่นกันไปเรากินดีกว่าดื่มกาแฟส่วนช่วงเย็นเนี่ยใครอยากแฮงเอาท์นะฮะฟังเพลงเพราะๆนะครับมีดนตรีสดถูกต้องมากันได้เลยฮะใช่ค่ะบรรยากาศก็นั่งสบายๆนะคะใช่ครับมีทั้งแสงข้างนอกอากาศเย็นด้วยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่นิวมากๆเลยที่ให้เรามากินจนอิ่มนะคะแล้วก็ได้มาทำเมนูอร่อยแบบนี้นะคะใครบอกกินจนอิ่มนี่เขากินของเขาเองโอ๊ยกินไปเยอะแล้วหลายเมนูเนี่ยซัดกันไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแอมกับมะตอยนะคะก็หมดเวลาเพียงเท่านี้เรา3คนก็ลาไปก่อนนะอย่าลืมค่ะกลับมาพบชิปเชฟได้นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:00 ถึง 2:30 ค่ะแล้วมาแกะสวยไปพร้อมกันกับพวกเราชิปเชฟตายตายตายอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้ชิปเชฟเราอ่ะมีท่าด้วยมีท่าด้วยเหรอใช่โอ้ตายไม่อยู่2วีคเรามีท่าเกิดขึ้นเป็นยังไงอ่ะชิปเชฟดูคนคิดบายทิปสีนี่นี่นี่พี่นิวคะชิปเชฟชิปเชฟพี่นิวช่วยทำให้ด้วยค่ะถ้าหนูจะได้ดังไปไกลในหมู่วงการของพี่นิวด้วยชิปนะคะเชฟเหมือนกินอะไรเงี้ยโอเคนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราใหม่ค่ะกับรายการชิปเชฟเนี่ยวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินเถอะค่าช่างไว้ปล่อยก่อนอากาศเย็นจังเลย